เลยทำไมกล้าจับงูก็ไม่จับก็มันไก่มันจะกัดไก่นะมันจะกินไก่นะเออไม่รู้มันมาจากไหนหรอกจับ4ตัวปีนี้ก็ได้ตัวเดียวมาตรงนี้แล้วมันก็แลบลิ้นแลบแลบแล้วก็โอ้ตัวใหญ่ขนาดนี้จะกล้าจับไหมเนี่ยอ๋อตรงนี้ยายเลี้ยงไก่ไว้ค่ะกี่ตัวครับเลี้ยงไว้เยอะไหมเยอะมีไอ้ลูกเล็กๆมีเยอะเลยนู่นมาตรงใต้นั่นอ่ะมันก็มี2ตัวมีลูกเล็กๆนะมีแม่2ตัวลูกวันก่อนเม้นทำมาให้ไปจับแล้วไปมาเจอครับยายจับงูมานานขนาดไหนแล้วกี่ตัวแล้วเนี่ยที่จำได้มา3ปีแล้วที่มีงูน่ะพอเขาเรียกเขาไปจับให้ครับยายกลัวไหมปกติกลัวไหมกลัวงูไหมไม่กลัวไม่กลัวค่ะทำไมชาวบ้านถึงเรียกให้ยายไปจับอ่ะก็เขาใส่อะไรนะเซตบุ๊กอะไรอะไรคือชาวบ้านแถวนี้เขารู้อยู่แล้วว่ายายจับงูได้ค่ะเขาก็เลยเรียกให้ยายไปจับเรียกไปจับอ๋อแล้วเวลายายไปจับนี่มีค่าตอบแทนหรือว่าอะไรไม่มีค่ะทำไมถึงไปช่วยเขาอ่ะก็สงสารเวลาคนคอมเมนต์ตรงนั้นอ่ะเขาพวกงูมากินไก่เขาไก่ก็ตายอ๋อเราสงสารชาวบ้านว่าค่ะงูไก่ถูกงูกินไก่ถูกงูกินแล้วมันไก่ก็ตายไอ้งูก็บางทีก็จับได้บางทีก็จับไม่ได้ส่วนใหญ่กระโดดลงน้ำน่ะอ๋อส่วนใหญ่ยายจับงูอะไรอะครับงูเหลือมงูเหลือมค่ะแล้วพวกงูที่มีพิษพวกงูเห่าอะไรเงี้ยงูเห่าไม่ค่อยมีหรอกไม่ค่อยได้จับใช่ไหมจ้ะตอนนั้นงูมันเข้ามาที่ไหนครับมันมากินไก่บ้างมันก็อ๋อมันเข้ามากินไก่หลังบ้านยายใช่ไหมค่ะแล้วยายก็เดินไปเห็นเดินไปเห็นอ๋อตอนนั้นงูมันกินไก่หรือยังมีกินแล้วอ๋อกินไปแล้วด้วยค่ะอ๋อแล้วจับเสร็จแล้วยายเอางูไปไว้ที่ไหนครับตอนนี้เอาไปให้กู้ภัยเขาเอาไปปล่อยอ๋อเห็นว่ามีการบางคนเขาว่าไอเห็นแล้วฆ่าตายเลยอ๋อไม่ฆ่าหรอกอ๋อยายไม่ฆ่าสงสารมันก็ให้เขาไปปล่อยเอาไปปล่อยครับเห็นว่ามีชาวบ้านตั้งฉายาให้ยายด้วยนี่ใช่ไหมไม่ทราบเห็นเขาเรียกยายนี่ว่าอะไรนะกู้ภัยเหรอกู้ภัยไปจับหมู่บ้านกู้ภัยไปจับหมู่บ้านนะน่ารักดีครับปกติแล้วเวลาไปจับงูนี่เคยโดนกัดบ้างไหมเคยกัดแผลใหญ่ไหมลึกไหมไม่ใหญ่หรอกแล้วเวลาเราโดนกัดนี่เราไม่กลัวเหรอยังต้องไปจับอีกอะเวลามันพอมันกัดทางนี้ไอ้มือทางนี้ก็ที่จับหางเอาไว้ปล่อยแล้วมาจับเอาให้อาปากเจ็บไหมตอนโดนจับอ่ะเจ็บตอนโดนกัดอ่ะเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บด้วยไม่เจ็บ แต่ก็ไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวโดนกัดมาบ่อยไหมโดนกัดกี่ครั้งแล้ว2ครั้งอ๋อตั้งแต่จับมา2ครั้งค่ะ